แล้วมีหลังจากนั้นครับวันที่7นะครับคนร้ายโทรคนที่เขาผมไปเอาตังค์มาให้เขาเขาโทรมาหาผมอีกบอกมียอดเข้าอีก 11,000 บาทครับซึ่งตอนนั้นเราถูกอายัดบัญชีแล้วผมถูกอายัดบัญชีแล้วครับก็มีเงินมาอีกยอดนึงเขาบอกให้เราไปวิ่งอะไรให้เหมือนเดิมครับพี่วิ่งอะไรก็ใช่แต่ว่าบัญชีเราถูกอายัดเราก็เบิกตังค์เข้าไม่ได้ครับผมก็เลยส่งข้อความไปหาเขาว่าพี่ครับพี่ไปทำอะไรมาบัญชีผมถูกอายัดครับเขาก็ไม่ตอบพี่เขาให้จ่ายให้โอนตังค์ให้เขาอย่างเดียวแล้วตอนนี้ติดต่อได้ไหมติดต่อไม่ได้แล้วครับวันนั้นก็ได้ผมถามได้เลยแล้วแต่เขาก็ใบเบี่ยงไม่โวยไปไม่ได้ตอบคำถามเราใช่ครับวันที่เจ็ดล่าสุดวันที่7ครับพี่กันยาใช่ไหมกันยาแล้วเราก็ไปพบพนักงานสอบสวนใหม่อีกครั้งนึงใช่ครับผมก็ไปวันที่7ครับไปอีกรอบนึงว่ามีเงินเข้ามาอีกแล้วครับรอบนึงครับซึ่งเบิกไม่ได้ครับตำรวจที่ไหนสอนอะไรสอนอลาดพร้าวเหมือนครับเขาแนะนำยังไงนะเขาไม่ได้แนะนำอะไรเขาบอกให้รอหมายเรียกจากสภ.ลำพูนพี่ครับเพื่อไปให้การแล้วมีหลักฐานอะไรที่จะมาให้ปตท.ช่วยอ๋อพอดีผมก็ไปขอรูปภาพจากทางโลตัสครับแล้วก็โลตัสต้องยนโลตัสที่สาขาที่ปั๊มตรงปั๊มน้องปั๊มที่ส่งเงินใช่ครับบริเวณหลังโลตัสครับมีเป็นอะไรเป็นภาพนิ่งเป็นคลิปเป็นอะไรมีไหมมีเป็นตัวดูหน่อยได้ไหมเป็นภาพนิ่งกับเป็นคลิปมีครับดูได้ไหมดูได้เสียหายกับคดีเปล่าถ้าดูได้ก็เปิดถ้าเกิดดูไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดดูได้ครับวิ่งแก๊ปมานานยังเนี่ยวิ่งมาเป็นปีแล้วครับพี่วันนี้ตกงานครับเลยวิ่งแก๊ปก่อนมาทำงานเลยผมเป็นวิศวกรครับวิศวกรเครื่องยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหการครับเกี่ยวกับโรงงานครับอ๋อวิศวะอุตสาหโรงงานเขาลดจ้างเหรอใช่ครับโควิดลดเงินเดือนผมก็เลยออกมาวิ่งโควิดลดเงินเดือนแล้วก็เราก็เลยออกมาวิ่งแก๊ปครับได้ถึงปีละครับเรื่องต้นความเสียหายเราตอนนี้ก็เป็นเรื่องของบัญชีถูกอายัดเนาะใช่ครับใช่ไหมแต่เราไม่ได้สูญเงินส่วนอะไรไปเนาะไม่ได้สูญเงินครับแต่ผมอยากมายืนยันความบริสุทธิ์ว่าเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนาะผมไม่ได้รู้จักเขาแล้วไอ้ที่ลำพูนนี่คือเขาอายัดที่ว่าคดีเนี่ยเป็นบัญชีเราเอาไปช่อโกงเงินหลังจากที่เราโดนไหมหรือว่ายังไงคือหรือว่าก็คือก้อนนี้แหละก้อนนี้แหละพี่ก้อน 30,000 นี่แหละก้อนสองไอ้ 30,000 เราเนี่ยนะใช่ครับสภ.ลำพูนหรือลำพูนสพลำพูนครับลำพูนจังหวัดลำพูนอ่ะสพเมืองลำพูนสพเมืองลำพูนครับแป๊บนึงครับมีภาพเห็นหน้าเขาป่ะเห็นครับเห็นด้วยเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สารภาพเนาะคนโกงรูปอันนี้เป็นภาพครับนี่คือภาพคือคนที่คุณเอาเงินไปส่งใช่ครับคือเขารับเงินแล้วเขาก็ไปซื้อของในโลตัสแบบสบายใจเลยพี่อ๋อนี่เราไปขอที่หลังจากที่เรารู้แล้วครับผมก็เอามาเราไปช่วยหลักฐานครับให้กับตำรวจที่เราพูดด้วยใช่ไหมครับไม่ได้โอเคมาไม่นาน